我叫黄乐斌，今天我来教你们练训练 Wing Chun 起手技术。ครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเทคนิคเกี่ยวกับการชี้เสานะครับการชี้เสาก็คือเป็นการฝึกสำหรับตัวเราในการฟังแรงของคู่ต่อสู้ว่าแรงของคู่ต่อสู้จะมาตรงไหนแล้วก็จะเราสามารถรับยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็ในการฝึกอันนี้เราจะต้องใช้ความรู้สึกเยอะหน่อยเพราะว่าเวลาเราแตะตัวกับคู่ต่อสู้เราจะต้องรู้ว่าตอนนี้เขาดันมาหรือว่าตอนนี้เขาผลักอยู่เพื่อที่เราสามารถเปลี่ยนแรงคู่ต่อสู้เพื่อเราจะทำลายคู่ต่อสู้ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวดูเลยครับว่าเป็นยังไงครับสำหรับเทคนิคการชี้เสานะครับสิ่งที่เราต้องทำได้อย่างนึงก็คือเราจะต้องเข้าไปใกล้คู่ต่อสู้ให้ได้ก่อนเพื่อจะสัมผัสกับคู่ต่อสู้นะครับถ้าเรายังอยู่ในระยะที่ไกลอย่างนี้ใช่ไหมครับเรายังไม่สามารถฟังแรงของคู่ต่อสู้ได้ว่าแรงเขาอยู่ตรงไหนเพราะว่าเรายังไม่แตะตัวเขาใช่ไหมครับก่อนอื่นสมมติคุณต่อยมาแล้วเราก็ต้องปัดป้องอะไรให้ตัวเราเข้าไปได้ก่อนแล้วต่อยมันนึงเห็นไหมครับไอ้จังหวะหมวดหมัดไอ้ของมวยส่วนใหญ่จะเป็น1 2งี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ต้องสังเกตว่าเราจะเข้าไปยังไงใช่ไหมครับพอเขาออกหมัดแรกใช่ไหมครับเราก็ปัดเลยจังหวะนี้แหละเรารู้แล้วว่าเขาอ่ะจะต้องออกหมัด2แล้วก็หมัดนี้ดึงกลับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเสร็จปั๊บเราก็เดินเฉียงมาหน่อยก็ได้เพื่อเขาจะเด็กที่หน้าเราใช่ไหมครับเราก็หลบเฉียงมาหน่อยแล้วก็เกาะเอาไว้แล้วเดินเข้าไปใกล้ๆอย่างนี้นะครับเพื่อที่เราจะไปเริ่มในการชี้เสานะครับก็คือชี้เสาก็คือมันจะเป็นอย่างนี้เป็นแบบฝึกหัดที่ทำให้เราเรียนรู้การฟังแรงของคู่ต่อสู้นะครับโอเคอย่าง3อย่างที่ผมจะใช้เยอะในวันนี้ก็คือผักดึงแล้วก็ทำให้แรงผ่านไปนะครับผักดึงทำให้แรงผ่านไปเดี๋ยวดูนะครับว่าเป็นยังไงสมมติเราเกาะแล้วชี้เสาใช่ไหมครับสมมติผมจะสับละเดี๋ยวให้น้องกันนะกัดปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมครับผักของเราก็คือเราจะดึงคู่ต่อสู้มาผักแล้วต่อยอันนี้คือผักคือใช้แรงเราผักคู่ต่อสู้แล้วต่อยนะครับต่อไปก็คือดึงนะครับโอเคอันนี้คือดึงนะครับดึงต่อยครับนะอีกอันนึงอันนี้คือปล่อยแรงมาทำให้ผ่านให้แรงผ่านไปแล้วก็ออกหมัดใส่คู่ต่อสู้นะครับครับสำหรับเทคนิคแรกนะครับเทคนิคแรกเราจะพอเราชี้เสางี้ใช่ไหมครับเราก็จะเอามือล้วงไปด้านล่างแขนตัวเองแล้วก็สับคู่ต่อสู้ออกไปนะครับสับตรงบริเวณคอนี้นะครับแต่ว่าคนเป็นหุ่นที่เวลาฝึกชี้เสาเขาก็จะกันของเขาเองนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเป็นยังไงเห็นไหมครับคนนี้เขาจะกันด้วยท้านเสานะครับของผมก็สับไปเขากันด้วยท้านเสาเราดูช้าๆก่อนนะครับนะครับเวลาเราเล่นจริงๆมันก็อาจจะสับต่อก็ได้อย่างนี้เอาใหม่อีกรอบนึงอย่างนี้นะครับเราอาจจะเล่นต่อก็ได้อาจจะดึงให้เขาไขว้อย่างนี้ก็ได้แล้วก็ตบต่อยนี่นะครับหรือว่าแต่ถ้าเราฝึกใหม่ๆก็เอาแค่นี้ก่อนมาแค่นี้ก่อนปุ๊บพออยู่จังหวะอย่างนี้ใช่ไหมครับเอามือล้วงมาใต้แขนตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็จับเอาไว้อย่างนี้แล้วก็ดึงพร้อมสับดึงสับเพื่อให้เกิดแรงเยอะขึ้นนะครับเวลาเราฝึกกับหุ่นไม้ก็จะจับแขนหุ่นไม้แล้วก็สับนะครับโอเคอีกรอบนี่นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวดูเทคนิคต่อไปเลยนะครับเทคนิคนี้เราก็จะทำชี้เสาเหมือนเดิมต่อมาเราก็จะจิบเสาอย่างนี้นะครับจิบเสาของข้างไว้แล้วก็ต่อยนะครับมือจะเป็นอย่างนี้กดลงต่อยอย่างนี้นะครับกดลงต่อยที่บริเวณคางตรงนี้นะครับหมัดของโยชุนจะต่างกับที่อื่นหน่อยนะครับของเราจะเป็นหมัดอย่างนี้ครับไม่ได้หมัดอย่างนี้นะครับโอเคชี้เสาอยู่กดตรงคางนะครับโอเคเดี๋ยวทำช้าให้ดูนะครับรับมือผมตอนแรกเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับกดลงใช้สั่นมือกดนะครับแล้วก็ต่อยเข้าไปตรงนี้สังเกตว่ามือผมจะติดกับหุ่นตลอดนะครับมือก็คือไม่มีแบบห่างอย่างนี้ไม่เอานะครับแตะไว้ตลอดเพื่อให้รู้สึกว่าคู่ต่อสู้กำลังขยับตัวไปด้านไหนนะครับหรือเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือช้าๆนะครับเราจะกดลงอย่างนี้นะครับแต่ก่อนอื่นที่จริงเราจะเอาแรงต้านนี้ก่อนช้ามือนี้เราต้านไว้อย่างนี้นะครับต้านเพื่อ
ให้เกิดให้เวลาคนเราโดนสมมุติคนเราโดนดันมาใช่ไหมคนเราก็จะต้านออกไปให้แขนอยู่ที่เดิมใช่ไหมครับเดี๋ยวพอผมดันแขนมาด้านนี้นะครับปุ๊บหุ่นนี้ก็จะดันแขนกลับมาใช่ไหมแล้วเราก็จะอาศัยจังหวะนี้แหละเอามือเราหลบแรงมาแต่ตรงเข้ามาตรงด้านในนะครับพร้อมกับจิบเสาฝั่งนี้พร้อมกับมือขวาตบเข้าไปครับโอเคนี่ปุ๊บผมดันปุ๊บดันนี้ปั๊บพอเขาดันกลับก็จะตบเข่าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพอถึงจังหวะนี้ดันละพอคู่ต่อสู้กำลังดันกลับใช่ไหมครับแล้วก็เอามือนี้กดลงพอผักอย่างนี้นะครับท่านี้ก็ประมาณนี้นะครับครับเทคนิคต่อมาก็คือชื่อท่าเทคนิคพอไผ่นะครับก็คือเราจะชี้เสาปกติแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนโดยการทำท่าพอไผ่โดยการใช้มือเราหมุนไปแตะตรงข้อศอกนะครับเพื่อสลายแรงออกข้างๆแล้วก็ผลักเขาออกไปเดี๋ยวดูเลยครับว่าเป็นไงนี่ครับตอนแรกเราก็ชี้เสาไปเรื่อยๆนะครับเสร็จปั๊บจังหวะนี้เราก็จะเอามือซ้ายของเราหมุนมาด้านล่างตรงนี้นะครับเราแตะไว้ประมาณตรงนี้อันนี้คือข้อศอกเราถอยไปนิดนึงนะครับพร้อมกับสไลด์ขาออกมาข้างๆย่อเข่าลงเพื่อที่จะเตรียมตัวสไลด์ไปโจมตีคู่ต่อสู้หรือว่าจะไม่สไลด์ก็ได้หรือว่าจะตีเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูก็จะตีไปนี่นะครับเดี๋ยวดูใหม่นะครับเดี๋ยวทำช้าๆอีกทีหนึ่งนะครับเป็นอย่างนี้ปุ๊บชี้เสาไปจังหวะนี้ถอยขามามือแตะแล้วก็ผักพร้อมกันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีอีกแบบหนึ่งสำหรับท่าพอไผ่นะครับเดี๋ยวดูเลยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ผักไปดูไหมอย่างนี้นะครับแล้วตีสองอันตีท้องกับตีคางนะครับเป็นนี้ปุ๊บอย่างนี้เลยแล้วก็ตีออกไปท่านี้ก็ประมาณนี้ครับเทคนิคต่อมานะครับคือเทคนิคหลานเสาใช้กับเทคนิคชี้เสานะครับเดี๋ยวดูเลยครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะทำมืออย่างนี้นะครับทำมืออย่างนี้เพื่อดันคู่ต่อสู้ไปสำหรับหลานเสานะครับเพื่อให้เกิดแรงกลับมานะครับโอเคเดี๋ยวดูนะครับแล้วเราก็ชี้เสาตามปกตินี้เสร็จปั๊บเราก็จะดันเข้าไปอย่างนี้พอจังหวะนี้เขาก็ต้องดันกลับเพื่อรักษาสมดุลของตัวเขานะครับตอนนี้เขากำลังเสียการทรงตัวมาหาเราเราก็เอามือซ้ายตบข้างในแล้วก็สับคอนะครับเดี๋ยวทำเร็วๆให้ดูทีนึงอย่างนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมทำอีกแบบนึงให้ดูนะครับมันมี2แบบนะครับท่านี้เราอาจจะใช้จังหวะนี้เป็นตัวเดินเข้าไปพร้อมกดมือ2ข้างนะครับตั้งมือขึ้นกดสองข้างอย่างนี้เพื่อให้หุ่นเราไม่สามารถต่อยเราได้นะครับเห็นว่ามันจะล็อกข้อต่อเขาไว้นะครับตรงนี้ลองต่อยดูสิมันก็กดเอาไว้นะครับกดน้ำหนักตัวไว้พร้อมกับต่อยตรงนี้นะครับต่อยตรงขาเดี๋ยวดูใหม่นะครับตรงนี้นะครับเป็นหลานเสาแต่ออกข้างๆนะครับโอเคช้าๆนะครับเห็นไหมครับกดมาข้างๆพร้อมกับมือนี้ขึ้นมาต่อยครับท่านี้ก็ประมาณนี้นะครับครับวันนี้ก็จบแล้วครับสำหรับท่าชี้เสาพื้นฐานนะครับท่าชี้เสาไม่ได้มีไว้เพื่อที่เราเดินเข้าไปแล้วก็ไปทำอย่างนี้เลยนะครับเราฝึกไว้เพื่อที่เราจะไว้ใช้ฟังแรงคู่ต่อสู้ก็คืออย่างเช่นพอเราต่อยพอคู่ต่อสู้ต่อยมาเราก็รับไว้พอเราแตะปั๊บเราก็จะรู้แล้วว่าคู่ต่อสู้จะออกอาวุธอะไรแล้วเราก็จะต้องทำยังไงกับคู่ต่อสู้จะทำร้ายยังไงจะป้องกันยังไงนะครับก็เหมือนที่ผมบอกตอนต้นคลิปว่าอย่างที่เราเจอมวยเราก็ต้องปัดป้องเพื่อที่จะเข้าไปเล่นชี้เสานะครับเพราะว่าถ้าเรายืนห่างๆแล้วเราฝึกชี้เสามาอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถใช้วิชาที่เราเรียนมาได้นะครับเราต้องเข้าไปเกาะเขาไว้ก่อนถึงจะเริ่มใช้การชี้เสาที่เราฝึกมาได้นะครับวันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับเทคนิคชี้เสาพื้นฐานถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ Amac Dojo ด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Amac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ